สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับสยองดอยสะเก็ดนะครับบัตรนักท่องเที่ยวจีนตกข้างทางชนหินขนาดใหญ่ตาย11ศพนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับเมื่อประมาณช่วงเที่ยงวันที่20ธันวาคมเมื่อรถทัวร์โดยสารนักท่องเที่ยวจีนเกิดพลิกคว่ำพัดตกข้างทางนะครับบริเวณกิโลเมตรที่43ถนนเชียงใหม่เชียงรายบ้านปางแฟนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่หลังเบียดกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจนเสียหลักชนเสาไฟข้างทางเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต11รายนะครับบาดเจ็บหลายสิบคนนะครับด้านนายอภิชัยอารามศรีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สั่งให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพร้อมหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เบื้องต้นใช้เครื่องตัดถ่างนำศพออกมาได้แล้ว11ศพและบาดเจ็บอีกประมาณ12คนทั้งนี้มีรายงานว่ารถบัสคันดังกล่าวนำนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนทั้งหมด22คนเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายถึงที่เกิดเหตุได้เฉี่ยวชนกับรถเก๋งจนรถบัสเสียหลักตกลงไปข้างทางที่เป็นร่องลึกประมาณ2เมตรหน้ารถไปชนเข้ากับหินก้อนขนาดใหญ่นะข้างทางอย่างแรงจนรถพังยับเยินทั้งคันซึ่งความคืบหน้าจะนำเสนอต่อไปนะครับ